สวัสดีครับผมวินิจฉัยลื่นใจชนนักวิจัยทีมวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับงานวิจัยที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งของไบโอเทคนั่นก็คือการตรวจพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตเม็ดพันธุ์ในพืชการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเม็ดพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภคการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านจีโนมพืชโดยการนำเอาเครื่องหมาย DNA มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพในระดับพันธุกรรมจะมีส่วนสำคัญในการย่นย่อระยะเวลาในการพัฒนาพันธุ์เหล่านั้นให้มีความรวดเร็วมีคุณสมบัติของพันธุ์ถูกต้องแม่นยำตรงตามความต้องการของเกษตรกรผู้บริโภคและตลาดสอดคล้องต่อสถานการณ์ของความมั่นคงทางอาหารรวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นและยากต่อการคาดเดาในอนาคตปัจจุบันทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์ด้วยเครื่องหมาย DNA แบบประสิทธิภาพสูงซึ่งระบบนี้มีความหนาแน่นของตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบจำนวนมากออกแบบได้ง่ายไม่จำกัดแปลผลรวดเร็วและสามารถตรวจสอบตัวอย่างปริมาณมากใน1ครั้งการตรวจสอบกระบวนการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพทางพันธุกรรมของพืชโดยใช้เครื่องหมาย DNA สามารถทำได้หลายวิธีหลายวัตถุประสงค์การทดสอบความบริสุทธิ์ระบุอัตลักษณ์ความถูกต้องตรงตามพันธุ์การตรวจรับรองลักษณะจำเพาะหรือลักษณะพิเศษทางพันธุกรรมของสายพันธุ์รวมถึงการใช้เครื่องมือ DNA สำหรับพันธุ์พ่อแม่และการระบุเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมสำหรับการปรับปรุงพันธุ์นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการประเมินความคล้ายคลึงหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรในพืชแต่ละชนิดได้เครื่องมือตรวจสอบทางพันธุกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักปรับปรุงพันธุ์สร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสิทธิทางกฎหมายสำหรับคุ้มครองพันธุ์พืชและทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานการวิจัยมากกว่า15ปีทีมวิจัยสามารถนำเอาเครื่องหมาย DNA มาประยุกต์ใช้กับพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากมายอาทิเช่นข้าวเราสามารถนำเอาเครื่องหมาย DNA มาประยุกต์ใช้ในการตรวจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ในการตรวจสอบโปรไฟล์ของแป้งในเมล็ดข้าวรวมถึงคุณภาพหุงต้มในข้าวโพดเราสามารถใช้เครื่องหมาย DNAในการตรวจยีนคุณภาพแป้งและน้ำตาลในข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานพิเศษโดยเราสามารถที่จะตรวจสอบยีนที่เรียกว่า Shanken 2 Bitten 2 Sugary และในข้าวโพดข้าวเหนียวที่เป็นยีนแว็กซี่สำหรับในมะเขือเทศเราสามารถใช้เครื่องหมาย DNA ในการตรวจรับรองพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคใบหงิกเหลืองโรคเขียวๆในมะพร้าวเราสามารถนำเอาประโยชน์ของเครื่องหมาย DNA มาใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์แท้โดยทำการคัดเลือกในยีนความหอมในพืชสมุนไพรกัญชงและกัญชาเราสามารถที่จะนำเอาเครื่องหมาย DNA มาใช้คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีปริมาณ THC ต่ำหรือสามารถที่จะใช้ในการระบุพันธุ์เพศของกัญชาและกัญชงได้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสามารถพร้อมใช้งานและถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอครับ